หลังจากที่พวกเราได้ทำกิจกรรมจนผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปฟังความรู้สึกของพวกเขากันเถอะค่ะไปเลยแล้วเมื่อเห็นว่าพอเราได้ลองทำแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีทำแล้วมีความสุขเพื่อนๆหลายคนนะคะเขาเล่ามาว่าน้องเบลเนี่ยผ่านประสบการณ์มามากมายเหลือเกินนะคะไปเจอเขาเล่นการพนันเล่นแบบไหนน้องเบลมีประสบการณ์การเล่นตรงไหมลองถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟังค่ะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับเอาเล่นไฮโลครับเดี๋ยวนี้ครับไฮโลแล้วพอเล่นไปเราเสียเราได้ค่ะแต่ก่อนได้ครับแต่เดี๋ยวนี้เสียเลยวางมือครับแผนที่สุขภาพเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ดีลดพื้นที่เสี่ยงแล้วอย่างนี้เราไปเล่นเราก็เสี่ยงนะสิคะอ๋อผมไปลองมือดูเฉยเฉยลองมือได้ว่ามันเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่าเราต้องมาพัฒนาตรงไหนในแผนที่นี้ครับเออเราพอเรารู้แล้วว่าแบบนี้ดีหรือไม่ดีคะรู้หรือยังคะถ้าดีก็ได้เงินครับถ้าไม่ดีก็เสียบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีครับแล้วแต่ได้กับเสียครับอ้าวแล้วเราไปเล่นอย่างนี้แล้วมาทำโครงการแบบนี้เราจะสามารถไปบอกเพื่อนคนอื่นได้ยังไงคะว่านี่เธอมันไม่ดีนะมันเป็นพื้นที่เสี่ยงเราจะบอกเขาได้ยังไงคะในเมื่อตัวเรายังเล่นเขาบอกว่าโอ้เลิกเถอะเสียไปมันก็เอาเงินมาซื้อกับข้าวกินดีกว่าเอาเงินไปซื้อของไปจีบสาวดีกว่าเอ๊ถ้าพี่รู้นะอย่างเนี้ยรู้ว่าเบลเล่นโอ้ยมาบอกฉันก็ไม่เชื่อหรอกจะมาจีบฉันก็ไม่เอาโอเคเธอไม่จีบฉันแต่ว่าคืออยากจะรู้เหลือเกินว่าแล้วตอนนี้เบลยังเล่นอยู่ไหมคะเลิกเล่นแล้วครับเพราะอะไรคะถึงเลิกเล่นครับมันเสียครับเจ้าคุณเบลเนี่ยนะคะเขาเป็นเด็กที่คิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเด็กคิดแปลกสมองดีมากแต่ว่าไม่ค่อยใช้สมองในการเรียนมันจะคิดอะไรที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่คิดทำให้บางทีครูก็กลุ้มใจเวลาสอนไปแต่เขาน่ารักตรงที่ว่าเขาร่วมกิจกรรมกับทุกคนไม่เคยเกี่ยงงอนเวลาเราดุเขาก็จะรับยอมรับเขาจะไม่โกรธค่ะเขาจะยอมรับผมก็เป็นของผมอย่างนี้เราก็ดูอยู่ว่าเออเป็นเพราะว่าคุณแม่ของเขาแต่งงานใหม่หรือเปล่าแต่ดูแล้วไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าคุณพ่อของเขาเป็นต่างชาติคนใหม่เนี่ยนะคะแม่เขาก็เป็นครูอันนี้ก็น่ารักไปอีกแบบคนละแบบแต่ก็เหมาะสำหรับกิจกรรมนะจะเบลเหมาะมากเลยเพราะเป็นเราถือเป็นเด็กที่ในกลุ่มเสียงที่เราสามารถพัฒนาได้เราก็ภูมิใจจะเบลเขาน่ารักของเขาส่วนเป้เนี่ยเป็นเด็กกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากว่าบ้านเป้เนี่ยเขามีปัญหาเขาเป็นเด็กยากจนพ่อแม่พ่อติดการพนันพ่อไม่เลี้ยงดูลูกนะคะพ่อจะหายไปทีละ 3-4 เดือนกลับมาทีนึงมาเอาเงินลูกเงินเมียแล้วก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป้จึงเป็นเด็กที่เราเห็นตั้งแต่อยู่ชั้นม.1เนี่ยเราดูเหมือนกับจะเป็นเด็กเกเรแต่ที่จริงแล้วพอมาเรามาสืบมาดูปูมหลังของเขาแล้วคือเขาไปทำมาหากินจะประกวดร้องเพลงที่ไหนก็ตามเป้จะไปหมดเลยบ้านเป้เป็นบ้านเช่าบ้านเป้เป็นคือเขาค่อนข้างร่อนเร่ที่เขาไปประกวดต่างๆเพื่อเอาเงินเขาจะดิ้นรนนะคะชื่อเล่นเรียกสั้นๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เรียกว่ามินนะคะชื่อก็น่ารักแอบแป๊วหน้าตาก็แอบแป๊วนะคะไอ้เจ้ามินเนี่ยมันเป็นเด็กที่เอาจริงเอาจังเป็นเด็กที่เขามาจากครอบครัวที่มีฐานะหน่อยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ปัญหาใหญ่ของน้องมิ้นนั้นนะคะก็คือบ้านของเธออยู่ไกลจากโรงเรียนมากเรียกว่าต่างตำบลเลยทีเดียวค่ะทีมงานทีมสปิริตจึงลองไปติดตามภารกิจประจำวันของน้องมิ้นกันถึงที่บ้านก็ได้พบกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องมิ้นซึ่งในอดีตนั้นก็ไม่ค่อยอยากให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมมากนักเพราะติดขัดที่บ้านอยู่ไกลลำบากในการเดินทางกลับบ้านแต่ละวันก็จะเย็นค่ำคุณพ่อก็ต้องออกไปรับทุกวันค่ะแต่ทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ยอมให้ทำกิจกรรมแล้วล่ะค่ะก็ดีค่ะกล้าแสดงออกแกก็รู้ตัวว่าแม่เป็นห่วงแล้วก็ระมัดระวังเอาพยายามพูดบ่อยๆทั้งพูดทั้งดุ บางครั้งก็ดุบางครั้งก็บอกดีๆแหละ
ถนนที่ออกจากบ้านของน้องมิ้นนั้นก็สภาพไม่ค่อยจะดีนักค่ะน้องมิ้นต้องนั่งรถสองแถวออกมาในตอนเช้าตลอดเส้นทางก็มีหลายจุดที่น้องมิ้นระบุว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตามซุ้มถุงพุ่มไม้ตามทางแยกหรือศาลารอรถโดยสารมักจะมีวัยรุ่นมั่วสุมดื่มเหล้าดื่มเบียร์ค่ะตอนกลางคืนก็น่ากลัวค่ะตรงนี้เพราะว่าวัยรุ่นบางคนก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถมอเตอร์ไซค์ที่คันที่มาคนเดียวนะคะเขาจะขี่ตามบางทีเขาก็ขับแซงเราทีนี้พอเราจะแซงเขาก็ไม่ให้แซงเขาก็ขี่ชวัดชนแบบนี้ค่ะเราก็แซงไม่ได้แต่ก่อนมีคนที่ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าทำอะไรเลยพอได้ทำมันก็รู้สึกว่าตัวเองกล้าแสดงออกขึ้นก็เลยตอนแรกเข้าเพื่อพัฒนาความกล้าแสดงออกของตัวเองก่อนแล้วทีนี้พอมาเข้ามาเป็นสตาฟในกลุ่มผู้นำมันก็เริ่มที่จะให้จัดท่าให้คนอื่นเขารู้จักกล้าแสดงออกรู้จักทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นแล้วก็มาทำโครงการแบบนี้ค่ะมันเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นอกเหนือจากในห้องเรียนน้องหมูก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่ใช้แรงบันดาลใจให้กลายเป็นแรงผลักดันให้เธอมีวันนี้ได้จากอดีตที่เคยเป็นเด็กหัวโจกเป็นนักเลงที่ไม่เคยเกรงกลัวรุ่นพี่ถึงขั้นสั่งลูกน้องจัดการรุ่นพี่มาหลายคนจนใครๆก็เกรงกลัวค่ะชอบหนีเรียนแล้วก็พาเพื่อนๆหนีเรียนด้วยจนทำให้ครูถึงกับสายหัวและก็ปรามาสว่าเธอคงเรียนไม่จบคำพูดของอาจารย์นะคะที่ทำให้เราฮึดสู้ที่ทำให้เราต้องเอาชนะคำพูดของอาจารย์ให้ได้ที่พูดว่าฉันต้องไม่จบฉันต้องออกตอนม.2อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้รู้แล้วว่าถ้าฉันไม่จบฉันจะเอาอะไรกินฉันจะเอาอะไรที่ไหนไปสมัครงานถ้าเราเรียนจบม.6แล้วเราไปต่อปริญญาตรีเราก็มีโอกาสที่จะหางานได้ดีทำให้เรารู้ถึงปัญหาของสังคมแล้วก็ปัญหาของตัวเองทำให้เรา มีความสามารถจริงๆคือหนูเป็นคนพูดเก่งเป็นคนที่กล้าแสดงออกแต่ไม่เอาตัวนี้มาให้เป็นประโยชน์กับตัวเองค่ะแต่ตรงนี้คือเราได้ทำเราได้พูดกับน้องๆอย่างไปทำโครงการนี้ค่ะออกสถานที่อย่างนี้ออกชุมชนเราได้พูดกับน้องๆเราได้คุยกับน้องๆแล้วผู้ปกครองนี้เราก็ได้คุยด้วยเผื่อท่านถามว่าอันนี้คือทำอะไรโครงการเราก็กล้าบอกว่าเราทำตรงนี้นะคะแล้วดีอย่างนี้อย่างนี้นะคะเราก็กล้าบอกค่ะแล้วก็เริ่มจะเห็นคุณค่าของตัวเองขึ้นมาแล้วไม่น่าเชื่อนะว่าเธอจะเป็นคนอย่างนี้เธอจะเป็นคนที่แบบปรับตัวไปได้ทุกที่เจอเด็กก็คุยกับเด็กก็เป็นคนอ่อนหวานแล้วอย่างมีอะไรที่มีปัญหาเข้ามาเธอก็ฮึดสู้เธอก็แข็งขึ้นมาได้มีทั้งอ่อนแล้วก็แข็งอยู่ในตัวเดียวหมูเขาเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลืออย่างหนูเนี่ยบางวันที่เราแบบไม่มีเงินมากินข้าวที่โรงเรียนเขาก็จะเราออกให้อะไรอย่างนี้หมูเป็นคนที่ไม่ยอมใครแล้วไม่พูดมากถ้าแบบเธอด่าฉันมาอย่างนี้เอาเลยฉันจัดเลยก่อนที่การจัดกิจกรรมซึ่งเรียกว่า7ฐานกิจกรรมสู่ชุมชนณสวนสาธารณะอ่างเลิงซิลจะมาถึงพวกเขาทุกคนต้องวางแผนงานกันแบ่งหน้าที่และซักซ้อมแม้แต่น้องโอ่งซึ่งรับผิดชอบฐานนิทานสร้างสรรค์จินตนาการก็ยังต้องซ้อมด้วยเช่นกันค่ะในที่สุดเจ้าหนุ่มเจ้าแก่และเจ้าวัวก็เป็นเพื่อนรักกันเย่ฉากเรื่องนี้ก็จบลงแล้วค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ได้เวลาออกเดินทางแล้วล่ะค่ะกิจกรรมนี้นะคะที่เรามาจัดอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสวนสาธารณะอ่างเลิงซิลนะคะซึ่งสวนสาธารณะตรงนี้นะคะจัดเป็นพื้นที่กึ่งดีกึ่งเสี่ยงนะคะที่พวกเราได้ไปสำรวจนะคะและเพื่อเป็นการพัฒนาให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ดีต่อไปนะคะเราจึงได้นำ7กิจกรรม7ฐานนะคะมาจัดนะคะมีกิจกรรม Healthy Map Entertainment นะคะแผนที่สุขภาพกับนวดกายสัมผัสใจนิทานสร้างสรรค์จินตนาการเก็บมาฝากยอดนักอ่านศิลปินน้อยต่างวัยหัวใจเดียวกันนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะเราก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นกึ่งดีกึ่งเสี่ยงเราก็เลยจะอยากให้มันดีขึ้นนะครับก็คือให้ทุกคนออกกำลังกายแล้วก็มีความสุขอย่างเดียวนะครับไม่ต้องมีลบพวกวัยรุ่นรบกวนนะครับก็คื
ก็เลยให้เอากิจกรรมออกไปทำนะครับก็คือให้เป็นพื้นที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเราอยากจะได้งบตรงนี้มาทำกิจกรรมให้ยั่งยืนทำทุกสัปดาห์ไปอย่างนี้คิดว่าเราน่าจะดึงเด็กกลุ่มหนึ่งเข้ามาเป็นเด็กในกลุ่มดีได้เพราะว่าสมมติถ้าต่างจังหวัดถ้าเสี่ยงนี่ก็หมายความว่าพ่อแม่นี่ไม่ค่อยสนใจเป็นเด็กบางทีเขาก็เล่นโดยไม่สนใจการเรียนตอนเย็นๆเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าบางครั้งเด็กบางกลุ่มเนี่ยนะคะเขาจะชอบไปเที่ยวไปเลาะอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจเรียนทีนี้เด็กกลุ่มนี้ถ้ามาทำกิจกรรมกับเราแล้วเขาชอบเขารู้ว่าพี่ไปให้กิจกรรมกับเขานี่เขาชอบแล้วเขาก็ในความรู้สึกก็คงอยากจะทำสิ่งที่ดีๆบ้างแต่ว่าโอกาสไม่มีให้เขาเท่าไหร่น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมแผนที่สุขภาพของโรงเรียนบัวขาวได้ใช้โอกาสของพวกเขาในการช่วยเหลือสังคมแล้ววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งพวกเขาต้องทำงานจนถึงค่ำกว่าจะได้กลับมายังโรงเรียนมันเป็นทั้งเรื่องที่สนุกและเป็นความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ทำให้บางคนลืมความทุกข์ของตนเองไปชั่วขณะได้โดยเฉพาะน้องปูเป้ที่ภายนอกดูเป็นคนร่าเริงปราดเปรียวแต่ภูมิหลังคือเด็กที่ขาดความอบอุ่นมาตั้งแต่เล็กๆ เธอเคยถูกคุณแม่ทิ้งให้อยู่บ้านอยู่บ่อยๆเนื่องจากคุณแม่นั้นต้องออกไปร้องเพลงหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวอยู่ช่วงหนึ่งรับจ้างค่ะรับจ้างเป็นแม่บ้านที่ไหนบ้างที่ก็จะมีบ้านญาตินะคะบ้านญาติก็เดือนละหนึ่งทีนี้ก็จะมีที่ไปรับจ้างเป็นปัดกวาดเช็ดถูเปิดประตูโรงเรียนห้องอนุบาลที่โรงเรียนบ้านครูด้วยแล้วก็เสาร์อาทิตย์หนูก็จะไปช่วยคุณแม่ถูปัดกวาดอย่างนี้แต่ถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์คุณแม่ก็จะไปเปิดประตูแค่นั้นค่ะพอหลังจากเช้าเรียบร้อยก็จะเป็นช่วงประมาณบ่ายสามแม่ก็จะไปทำความสะอาดที่ธนาคารธ.ก.ส.รับขนมก็มีที่ก็ไปซื้อขนมที่ตลาดขายส่งจะเป็นพวกช็อกโกแลตช็อกกี้ขาไก่อย่างนี้ค่ะแล้วก็รับขนมจากน้องนุ่นเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์ขนมปังกรอบชิ้นละ4บาทแต่เราก็เอามาขาย5บาทให้กับเพื่อนๆก็จะหิ้วตะกร้าเดินอ้อมโรงเรียนไปห้องน้ำก็ต้องหิ้วไปกิจกรรมฝึกอะไรก็คือมันฝึกความอดทนของหนูนะคะอย่างหนูต้องอดทนมากกับสิ่งต่างๆคือหนูเนี่ยจะโดนคุณครูว่าจากแต่เดิมที่เราอยู่ห้องแบบต้นๆพอมาเรียนศิลป์ภาษาก็โดนว่าแล้วมาทำกิจกรรมครูก็จะว่าบ้าแต่กิจกรรมนะเธอไม่รู้จักเรียนหนังสือบ้างหรอพอกลับไปบ้านก็มีคุณแม่ที่ไม่เข้าใจว่าอะไรเนี่ยกิจกรรมอีกแล้วอย่างกลับบ้านก็ดึกกลับบ้านก็ค่ำกลับไม่เคยตรงเวลาอย่างเงี้ยค่ะบางวันเสาร์อาทิตย์ไม่เคยได้อยู่บ้านเลยเวลาที่เราจะช่วยงานคุณแม่เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงคุณแม่ก็แบบไม่เข้าใจแต่ทีนี้เราก็พยายามอธิบายว่าแม่กิจกรรมมันเป็นอย่างนี้เราทำอย่างนี้แม่ก็ทำความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะกลับมาช่วยจริงๆเดือนละพันแต่ว่าด้วยความที่ว่าแม่ยายเจ้าของบ้านที่แม่ไปทำความสะอาดด้วยค่ะรู้จักกันก็เลยลดให้เดือนละ500แต่ว่าจริงๆเราติดค่าค้างเช่าบ้านเขาเยอะมากแล้วก็ช่วงนึงที่แบบพ่อเกเรก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วทีนี้ก็ช่วงนั้นหนูก็ยังไม่ได้ยืมเงินเรียนนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหยากลำบากมากเลยทีนี้ช่วงนี้ก็พอเราได้ยืมเงินเรียนแล้วก็พอมีเงินให้แม่จ่ายบ้างเสาร์อาทิตย์หนูก็จะไปรีดผ้าคุณครูนภานี่ค่ะนั่นก็คืออีกมุมหนึ่งของชีวิตที่ต้องดิ้นรนของน้องปูเป้ซึ่งก็น่าเห็นใจและก็น่าชมเชยในท่าทรหดของเธอปูเป้สามารถแยกแยะเรื่องส่วนตัวและก็หน้าที่ของเธอได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าลึกๆเธอยังมีแผลใจมากมายแต่เธอก็สามารถปกปิดมันไว้อย่างแนบเนียนเมื่อถึงบทที่เธอต้องทำงานเพื่อสังคมนี่เป็นเพียงกิจกรรมบางส่วนของโครงการแผนที่สุขภาพของโรงเรียนบัวขาวที่พวกเราได้ออกสำรวจแต่ว่าจังหวัดกระสินของพวกเฮาก็ยังได้สิ่งดีๆที่เฮาท่านผู้ชมทุกท่านได้มาสัมผัสและก็มาเยี่ยมมาเยือนเป็นต้นว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะยิ่งที่อำเภอกุชินารายของเรามีประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านและหมู่บ้านวัฒนธรรมภูไทยและยังมีสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สมคำล่ำลือดังข้ามความที่ว่าพระพุทธสิมมาบุษราข้ามลำคาตะการตาพาท่อมือเรื่องลือวัฒนธรรมพุทธไทยก้าวไก่พลังงานทดแทนดินแดนสันโลกล้านปีท่านผู้ชมอย่าลืมแวะมาเที่ยวบ้านเฮาเด้อค่ะและเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พวกเราตัวแทนรายการ Teen Spirit ก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตลอดปี2553ค่ะ